ัตว์ป่าถูกแอบซื้อขายภัยร้ายของสัตว์ป่าที่ไม่มีวันหายไปจากเมืองไทยเสือดาวอ่างเปาอีกหนึ่งเหยื่อที่ถูกล่าและสามารถดำเนินการจับกุมผู้ค้าได้เกือบ2ปีมาแล้วนะครับที่อ่างเปาถูกดูแลโดยสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยมีพี่เขียวรับหน้าที่ดูแลแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยงคอยดูแลช่วงแรกๆที่ดูแลอ่างเปาร้องไห้ทั้งวันเรียกหาแต่แม่เกาะเขายังเด็กนี่ครับแต่พอหลังจากนั้นการได้รับการดูแลอย่างดีอ่างเปาก็สามารถปรับตัวได้ตอนนั้นใครๆก็รู้จักอ่างเปาเพราะอ่างเปาเป็นเสือดาวที่น่ารักมากใครๆก็อยากเจอใครๆก็อยากจะช่วยเลี้ยงการเลี้ยงดูในตอนนั้นประสบความสำเร็จมากๆครับอ่างเปาโตวันโตคืนเป็นหนุ่มหล่อแล้วก็ตัวใหญ่มากๆแต่เมื่อหนุ่มหล่ออย่างอ่างเปาป่วยพี่ๆที่คอยดูแลมาตั้งแต่ต้นรู้สึกไม่สบายใจการกระโดดงับหางตัวเองตลอดทั้งวันเกิดจากอะไรมีภาวะทางสมองหรือไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากครับพี่เขียวที่ทำหน้าที่เป็นพ่อเลี้ยงคอยดูแลอ่างเปาอยู่จึงรีบประสานงานแล้วก็รายงานอาการให้คุณหมอทราบทันทีแน่นอนครับทุกอย่างรอไม่ได้อ่างเปาได้รับการรักษาอย่างทันทีซึ่งมีโรงพยาบาลสัตว์พนาไลเป็นผู้ดูแลอาการป่วยของอ่างเปาการตรวจสอบอาการเบื้องต้นของอ่างเปาต้องตรวจสอบด้วยเครื่อง CT สแกนครับเพื่อหาสาเหตุหลังจากการตรวจสอบคุณหมอระบุว่าโพรงจมูกอักเสบกินยารักษาตามอาการอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆกลับบ้านได้ขอขอบคุณโรงพยาบาลสัตว์พนาไลนะครับที่สนับสนุนการดูแลแล้วก็รักษานะครับตอนนี้อ่างเปาเริ่มกลับมาสดใสล่าเริงแล้วโดยมีพ่อเขียวคอยเข้ามาให้กำลังใจบ่อยๆภาพน่ารักของเด็กขี้อ้อนลายเสือดาวกับพ่อของเขาทำให้เรามีความสุขกับภาพที่เห็นมิตรภาพของคนกับสัตว์ป่าเกิดขึ้นเพราะใช้หัวใจในการดูแลมากกว่าการทำหน้าที่ไปวันๆบทพิสูจน์ของพี่เขียวกับสิ่งเดียวที่ทุ่มเทเพื่อสัตว์ป่าที่เขารักด้วยหัวใจขอฝากโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เพื่อสัตว์ป่าด้วยนะครับระบุว่าเพื่อสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจะบริจาคเป็นสิ่งของหรือช่วยภาระค่าใช้จ่ายก็สามารถทำได้หมดนะครับดูรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ เพราะป่าคือบ้านและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเราจึงต้องช่วยกันดูแล